มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายกโพสต์ข้อความสุดเศร้าเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษานักเรียนจากเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะไฟไหม้รถบัสที่กำลังพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาเหตุเกิดบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหลายรายค่ะล่าสุดแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าดิฉันทราบถึงเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสจากอุทัยธานีที่โดยสารนักเรียนเข้ามาทัศนศึกษาในกรุงเทพและเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในฐานะแม่ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในฐานะรัฐบาลได้สั่งการให้ท่านอนุทินท่านสุริยะและท่านซาบิดาลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองโดยรัฐบาลจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ